สวัสดีค่ะชื่อชลิตาเอื้อศิริกูลนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3วันนี้จะมาทำการรีวิววิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะว่าพอเรียนแล้วมีความรู้สึกหรือว่ามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับวิชาต้องบอกก่อนว่าเราเคยลงเรียนแล้วเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในเทอมที่แล้วซึ่งเราก็ถอนพอกลางภาคปุ๊บเราก็ถอนออกว่าเรารู้สึกว่าคือเซกชันนั้นอันนี้ไม่ได้พาดพิงนะคะแต่ว่าเซกชันนั้นคือจะเป็นแค่การสอบทั้งหมดอย่างเดียวจะไม่มีการควิสระหว่างการเรียนหรือว่าจะไม่มีการเก็บคะแนนในส่วนอื่นเราก็เลยคิดว่ามันเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากแล้วพอมันเก็บคะแนนเป็นการสอบทั้งหมดอะเรารู้สึกว่าสำหรับเรามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เราก็เลยถอนแล้วก็มาลงเรียนเทอมนี้ที่โรงเรียนเซสชันนี้เพราะว่ามันไม่ได้ทับซ้อนกับวิชาเรียนอื่นๆค่ะเป็นช่วงเช้าก็เลยรู้สึกสายๆมันต้องเป็นอะไรที่ต้องคิดต้องคอนเซนเทรตกับมันมากๆทีนี้การเริ่มเรียนในช่วงเช้าอ่ะมันน่าจะเวิร์กกับเรามากที่สุดใช่ค่ะความรู้สึกก่อนเรียนวิชานี้ว่าได้ยินข้อมูลอะไรมาบ้างเกี่ยวกับวิชานี้ก็เราก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากแต่คิดว่ามันไม่น่ายากเกินขนาดนั้นแต่มันก็ยากขนาดนั้นแหละค่ะมันแล้วเราอ่ะจะต้องเขาเรียกว่าไงต้องพยายามที่จะอ่านหนังสือหรือว่าติดตามคลิปสม่ำเสมอไม่งั้นบางทีมันจะหลุดต้องแล้วก็ต้องฟังในคลาสดีๆฟังคำถามเพื่อนคำถามที่อาจารย์ส่งมาเพื่อที่จะเช็คว่าบางคำถามที่อาจารย์ส่งมาแบบลองให้ลองคำนวณแล้วอาจารย์เรียกถามเนี้ยเราก็ต้องคำนวณเราคิดถูกไหมถ้าเราคิดไม่ถูกเราเข้าใจผิดตรงไหนอะไรแบบนี้เรียนออนไลน์เข้าคลาสเรียนบ่อยแค่ไหนเราเข้าประมาณ 90% เลยเราเข้ามาตลอดเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาไม่ได้เรคคอร์ดไว้คือใน YouTube กับที่อาจารย์สอนน่ะมันจะไม่ใช่คลิปเดียวกันทุกคลิปเพราะฉะนั้นก็คือเราพยายามเข้าทุกคลาสอะค่ะใช่เราเรียนมาถึงปลายภาคคิดว่าแนวคิดใดที่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ที่จะนำมาใช้ใช่ไหมเราชอบเรื่องที่เรื่องค่าเสียโอกาสอะเราชอบเรื่องนั้นเพราะว่ามันทำให้เราเห็นต้นทุนที่นอกจากต้นทุนทางบัญชีมันจะเห็นต้นทุนที่แท้จริงที่รวมกับค่าเสียโอกาสซึ่งบ้านเราอะทำเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรทำเหมือนร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเรื่องแบบนี้มันอะแดปเข้ามาในชีวิตของเราได้สะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกต่อการเรียนกับผู้สอนคืออาจารย์อ่ะพยายามให้ทุกคนมีเขาคือพยายามให้มี participation ในคลาสพยายามเรียกถามเรียกตอบถึงจะตอบผิดยังไงอาจารย์ก็ทำให้มันเป็นเรื่องแบบว่าไม่ได้เรารู้สึกอึดอัดขนาดนั้นไม่ใช่แบบนั้นมันแค่เหมือนเป็นการเช็คว่าเราแคชชับกับเขาถูกต้องไหมอะไรประมาณนี้ค่ะที่อยากจะคอมเมนต์หรือปรับปรุงจริงๆเอกสารการสอนอะไรทุกอย่างก็โอเคดีเรียบร้อยปกตินะคะแต่ว่า เรื่องเกี่ยวกับบางทีน่าจะมีการเรคคอร์ดที่เป็นเรคคอร์ดการในคลาสณเวลานั้นด้วยณวันนั้นด้วยอะค่ะคือจะเช็คชื่อก็ได้แต่ว่าก็เรคคอร์ดคลิปแล้วก็ไปโพสต์ไว้อาจจะอยู่ใน MS Team ก็ได้แล้วถ้าอาจารย์เนี่ยจะอัพใน YouTube วิธีอาจารย์ก็ไปอัพแบบนั้นค่ะประมาณนั้นค่ะก็การรีวิวก็จบประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ